มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศตามหาตัวด่วนนะคะสาวเจ้าของร้านทองโพสต์ประกาศตามหาป้าที่หลงป่าค่ะวันที่21พฤษภาคมจากกรณีชาวบ้าน4คนในตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้หลงเข้าไปในป่าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกนะคะตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมและเจ้าหน้าที่ทหารได้นำเฮลิคอปเตอร์ไปรับตัวทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยตั้งแต่เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานว่ามีเจ้าของร้านทองห้างทองหวังสินไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กตามหาหนึ่งในผู้ที่หลงป่านะคะซึ่งก็คือนางแดงชัยชนะโดยระบุว่าขอแสดงความยินดีกับครอบครัวที่พลัดหลงป่าทั้ง4ชีวิตและสุนัขอีก3ตัวที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงตั้งแต่ตอนเช้าวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาในที่สุดก็สำเร็จภารกิจค้นหาทุกคนปลอดภัยเป็นอย่างดีและหนึ่งในครอบครัวที่พลัดหลงนั้นเป็นลูกค้าของเราค่ะทางร้านจึงมีความยินดีที่จะมอบรางวัลปลอบขวัญเพื่อเยียวยาปลอบใจประกาศตามหาคุณน้าแดงชัยชนะที่ได้ใส่เสื้อของทางร้านมาติดต่อรับของรางวัลด้วยค่ะทั้งนี้นะคะมีรายงานว่าห้างทองหวังสินไทย2ซึ่งตั้งอยู่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเทศบาลเมืองหล่มสักอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะทราบชื่อเจ้าของร้านก็คือนางสาวทรงลักษณ์มธุรพันธ์หรือว่าคุณตองนะคะโดยได้เผยนะคะว่าตนเฝ้าติดตามข่าวชาวบ้านป่ามะกรูดอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกจำนวน4คนรวมทั้งสุนัขอีก3ตัวที่หลงป่าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงมาโดยตลอดค่ะกระทั่งวันที่พบและนำตัวกลับมาโดยปลอดภัยนั้นตนก็เฝ้าดูข่าวอยู่หน้าทีวีนะคะและมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งเห็นภาพหนึ่งในผู้หลงป่าที่เจอตัวแล้วก็คือนางแดงชัยชนะได้ใส่เสื้อสีเขียวสกรีนด้านหลังว่าห้างทองหวังสินไทย2เจมอยร้านเก่าตนเองก็จำได้ทันทีว่าเป็นเสื้อของทางร้านตั้งแต่สมัยที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะซึ่งน่าจะเป็นลูกค้าของทางร้านนะคะตนจึงอยากจะมอบสร้อยคอทองคำพร้อมพระเครื่องมูลค่าประมาณ 10,000 บาทเพื่อเป็นการปลอบใจและเป็นขวัญกำลังใจอีกทั้งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณแม่วันนามธุรพันธ์หรือว่าเจมอยที่จากไปแล้วค่ะเบื้องต้นนะคะนางแดงชัยชนะหรือว่านาแดงได้โทรศัพท์ติดต่อมาที่ร้านแล้วนะคะแต่ยังไม่สามารถมารับได้เนื่องจากขอพักรักษาตัวให้ดีขึ้นเสียก่อนค่ะขอขอบคุณห้างทองหวังสินไทย2และขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ